ในประเทศอิตาลีเนี่ยมีผู้ป่วยจำนวนมากนะครับมีเตียงไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยแล้วก็ต้องนอนรอตามพื้นที่หนักกว่านั้นเนี่ยคนที่อ่อนแออย่างเด็กแล้วก็คนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกปล่อยให้ตายอย่างทรมานที่อิตาลีจะมีการรักษาคนที่แข็งแรงหรือคนที่มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงก่อนเพราะว่าคนเหล่านี้จะมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเมืองไทยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของทางการของประเทศไทยนะครับที่ประเทศไทยทางการก็เริ่มที่จะออกมาเตือนแล้วนะครับบุคคล3ประเภทต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ทางการแพทย์ได้ระบุว่ามีความเสี่ยงสูงมาก1ก็คือบุคคลที่สูงอายุเกินกว่า70ปี2บุคคลที่อายุใดก็ตามแต่เป็นโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานความดันสูงทางเดินอากาศหายใจโรคปอดประเภท3ก็คือเด็กอายุตั้งแต่5ขวบลงมา3ประเภทนี้เสี่ยงต่อการติดโรคสูงมากแต่ก็มีเรื่องที่น่ากังวลเกิดขึ้นนะครับในเมืองไทยมีสาวติดเชื้อโควิดคนหนึ่งที่มีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็ไปขอรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่าถูกปฏิเสธการรักษาเนื่องจากว่าเตียงเต็มนะครับนี่คือผลของโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณมีภูมิต้านทานคือคนที่มีภูมิต้านทานก็จะมีโอกาสที่จะรอดเพราะเขาจะเมืองไทยก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์เหมือนในอิตาลีได้นะครับก็อาจจะเลือกรักษาเฉพาะคนที่มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงหรือคนที่แข็งแรงก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านต้องดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่างเช่นการซื้อหาวิตามินซีมาทานนะครับแล้วก็การดื่มน้ำขิงหรือว่าวิธีการใดๆก็ได้ที่เขาบอกว่าช่วยได้นะครับก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับแต่มีอย่างนึงที่มีคนพูดถึงน้อยที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการทานสมุนไพรที่มีสารอะแดปโตเจนนะครับสารอะแดปโตเจนเนี่ยจะช่วยปรับความสมดุลในร่างกายความสมดุลในร่างกายเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานในร่างกายโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งธรรมชาติได้สร้างขึ้นให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วโดยธรรมชาติผมมีคลิปวิดีโอที่ทำเอาไว้เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องสารอะแดปโตเจนที่อยู่ในพืชนะครับเป็นสารที่ช่วยต้านทานไวรัสได้เป็นงานวิจัยระดับโลกแล้วก็คนทั้งโลกทั่วโลกให้การยอมรับสามารถคลิกเข้ามาดูได้จากลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเราต้องผ่านมันไปให้ได้ดูแลตัวเองให้ดีเท่ากับดูแลประเทศชาติขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ